เดี๋ยวไปวัดบางกุ้งกันตอนนี้ก็เวลา5 ทุ่มมาแล้วหนุ่มวันนี้คลิปนี้ EP นี้ผมก็มาอยู่ที่แม่กองแต่ทำไมต้องมาดึกเพราะเวลานี้ตอนเวลาเที่ยงคืนกระแสแรงเหลือเกินเพราะว่าที่วัดบางกุ้งเขาต้องมาขอพรขอหวยใช่ไหมนะหนุ่มครับสวัสดีครับเพื่อนสวัสดีเพื่อนสวัสดีทุนผู้ชมมาแหละไปเดี๋ยวเราต้องหาที่พักก่อนหาที่พักแล้วก็เดี๋ยวหาแนะนำร้านดีๆแม่กองในยามค่ำคืนแล้วเราก็จะไปไฮไลท์ที่วัดบางกุ้งครับผมวัดบางกุ้งคือวัดปกโพวัดปกโพที่มีต้นไม้4ชนิดนะครับรุมโบสถ์อยู่นะครับก็อยู่ที่อัมพวาครับผมใช่ตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าสถานีรถไฟแม่กองรถไฟแม่กองนี่น่าจะรอออกตอนเช้าแน่นอนเลยเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ก็จอดละตอนนี้ผมก็อยู่ที่หน้าสถานีแม่กองถ้าเกิดเราจะมาขอพรที่โบสถ์ปกโพเนี่ยที่เป็นกระแสมากตอนนี้คือต้องมาเวลา3 ตี 3 ไม่แต่เรามาก่อน3 นะแต่เขาขอตอน3เขาบอกว่าไม่นะไปมัวไปตีหม้อมาเปล่าเฮ้ยตีอยู่เล่นตีทุกอย่างที่ตีได้ครับก็เดี๋ยวเราก็ไปหาที่พักกันเนาะแล้วก็ที่วัดอะบางกุ้งเนี่ยคือมันก็ออกน่ากลัวนะครับเพราะคนมันก็เยอะด้วยเราไปถ่ายทำกลางคืนก็ต้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราต้องขอทุกอย่างอะต้องไปหลายคนหน่อยครับโอเคป่ะก็ลองมาเที่ยวเปลี่ยนอากาศดูอัมพวาในเวลาเที่ยงคืนแล้วก็นี่ไม่มีคนเลยตลาดอ่ะไม่มีคนเลยเป็นครั้งแรกที่มาอัมพวาตอนกลางคืนก็ก่อนที่จะไปวัดบางกุ้งนะเพราะว่าขอพรนะมันต้องขอตอน3แล้วก็ตอนนี้ก็เที่ยงคืนผมก็มาเดินตลาดอัมพวาตอนกลางคืนเดิน2 คนกันนะหนุ่มเพราะที่วัดบางกุ้งผมว่าน่าคนน่าจะเยอะแน่นอนเลยที่วัดบางกุ้งเนี่ยมีใครได้แบบเรามั่งฮะมาถ่ายอะไรแบบตอนกลางคืนแบบนี้สะพานอย่างนี้เนี่ยสะพานที่คนชอบมาเช็คอินกันตอนกลางคืนใช่ไหมใช่ใช่เรามาดูวิวตอนกลางคืนดีกว่า แล้วหนุ่มไปยืนตรงนู้นดิเงียบๆแล้วก็ทำท่าฉันมาแล้วตรงป้ายอ่ะไปไหนอ่ะมางี้ใกล้ๆหน่อยก็ก่อนไปวัดบางกุ้งนะครับก็ยินดีต้อนรับสู่อัมพวาสวัสดีสวัสดีสวยโอเคโอ้โหนี่อยู่เป็นนะเนี่ยมือไม้อ่อนอย่างเงี้ยกลางคืนก็สวยดีนะริมน้ำอัมพวาเขาเนี่ยก็ลองสักครั้งในชีวิตเนาะมาเที่ยวแล้วมาเที่ยวแบบกลางคืนบ้างเขาเรียกว่าปลายทางอะมันเป็นจุดที่เราอยากจะไปนะมั้งแต่ระหว่างทางเนี่ยมันมีความสวยงามอยู่ทุกที่เลยนะฮะไม่มีความรู้เนี่ยมีปรัชญาดีๆอ่ะเพิ่งเห็นนะเนี่ยก็ก่อนระหว่างทางที่ผมจะไปวัดบางกุ้งแล้วก็หาร้านอาหารร้านข้าวกินกันมันไม่มีเดี๋ยวก็จะอีกจะไปให้ได้ก็เลยมาอยู่ตรงอัมพวาก่อนครับก็มาเปลี่ยนมุมมองอัมพวาในตอนที่แบบว่าไม่มีคนเลยเนี่ยอ่ะใช่ดีเหมือนกันโอเคเดี๋ยวหาข้าวกินก่อนแล้วก็หาที่พักผมเป็นคนที่มาเที่ยวอัมพวาบ่อยมากครับเมื่อก่อนนี่จะมาแทบทุกอาทิตย์เลยแต่ก็ไม่เคยเห็นมุมมองใหม่แบบนี้มาก่อนเลยมุมที่แบบไม่มีคนเงียบสงัดตอนเวลาเที่ยงคืนระหว่างที่ผมเดินหาร้านข้าวคงไม่เจอแน่นอนเพราะยังไงเราก็ต้องรอเพื่อนอีกคนนึงที่นี่แล้วเราหาของกินกันไม่เจอใช่ไหมเนี่ยสรุปไม่น่ามีนะคือก็มาถึงเที่ยงคืนแล้วคือแบบที่ตลาดไม่มีอะไรกินเลยใช่ใช่ลองดูดิข้างหน้าเจอร้านแล้วเดี๋ยวกินแค่มีอะไรบ้างครับก๋วยเตี๋ยวต้มยำยกล้อเลี่ยมตัวลาบินทาจ้ามีขาหมูเอาข้าวขาหมูด้วยครับจ้ามีต้มยำมีเย็นตาโฟครับมีโฟต้มยำมีน้ำใสบะหมี่เกี๊ยวต้มยำน้ำใสข้าวขาหมูเอายกล้อเอายกล้อเลยนะล้อเดี๋ยวต้มยำสองล้อโฟยำจ้า3 ล้อว้าวว้าวว้าวเอาเย็นตาโฟเส้นใหญ่ครับยกล้อเอาก่อนที่จะเข้าวัดบางกุ้งวันนี้ก็เจอร้านก๋วยเตี๋ยวแหมพี่แกสะเดี่ยวแห้วเหลือเกินนะเจ้าของสั่งเย็นตาโฟยกล้อผมขอกินก่อนเดี๋ยวจะบอกว่ารสชาติอร่อยไหมโหน่ากินอ่ะเย็นตาโฟยกล้อก็อยู่ระหว่างทางไปจากแม่กองไปอัมพวาเส้นถนนใหญ่เลยเดี๋ยวขอกินก่อนแล้วกันอร่อยไหม
โอ้อร่อยมากเลยครับก๋วยเตี๋ยวอะไรเย็นตาโฟยกล้อป่ะเย็นตาโฟต้มยำเขามาจากที่ทองด่วนนะครับผมมาจากที่ทองด่วนรามอินทราครับแล้วก็มาขายอยู่ที่แม่กองครับกินก่อนเถอะอร่อยอร่อยลูกไปรอดไหมเนี่ยรถอนุ่มเนี่ยมึงคิดว่ารอดไหมเนี่ยคิดว่ารอดไหมก็ต้องสู้กันไปแกก็คงรอดอ่ะยังไม่ถึงวัดเลยตอนนี้รถหนุ่มก็ความร้อนขึ้นดูลำบากลำบนไหมเนี่ยน้ำหายน้ำหายนี่กี่ทุ่มอ่ะตอนนี้เพิ่งตียังไม่ตีหนึ่งครึ่งเลยโอเคไปขอพรตีสามขณะนี้ก็ตีสองกว่าแล้วร้านค้าแล้วรถเอ็มมากเลยแล้วก็คนรถยังมาเรื่อยๆเลยเนี่ยต้องจอดรถไกลมากเลยเพราะวัดค่ายบางกุ้งอยู่ตรงหน้าตอนนี้เยอะมากเลยนี่เวลาตีสองกว่าเนี่ยดูคนเนี่ยเดี๋ยวให้ดูรถเนี่ยหนุ่มดูรถดิมาแล้วก็ระหว่างนี้รถก็แย่จะขับกันได้หรือเปล่าแต่มาถึงแล้วต้องอะไรนะมาถึงแล้วก็ต้องมาทำบุญนะตั้งใจมาแล้วมาก่อนมาก่อนก็ระหว่างทางเนี่ยค่ายบางกุ้งมันก็เหมือนกับว่าเหมือนงานวัดนะครับเหมือนงานวัดงานอะไรเป็นงานวัดที่จัดตีสองของขายเยอะมากอ่ะตอนนี้จะตีสามแล้วนี่เดี๋ยวเราไปดูด้วยว่าแถวเยอะไหมไปดูว่าเขาต่อแถวกันเยอะหรือเปล่าเพราะเราต้องเข้าไปมาถึงแล้วต้องขอพรให้ได้แข่งแล้วสวยขาดไม่ได้เลยใช่ไหมแข่งหวยเต็มเลยแข่งหวยเยอะมากนี่ขาดไม่ได้นะนุ่มคือหน้าวัดนี่ที่เห็นนะเห็นอะไรบ้างโอ้โหแผงเขาเรียกว่าสายลุ้นนะฮะสายลุ้นสายลุ้นก็คือได้เลขจากข้างในมาแล้วก็ซื้อเลยใช่ใช่ถามต่อแถวเยอะมากอะต่อแถวกันทุกคนต่อแถวต่อแถวเพื่อจะเข้าบวชโอ้โหจะถึงตรงนู้นเลยแล้วก็หน้าบวชอยู่ตรงนู้นนี่ไม่ไหวแล้วทำไรอ่ะนั่งกดโทรศัพท์ครับปัญหาคือพวกเราสามคนจะได้กลับบ้านกันไหมวันนี้ลุ้นลุ้นฮะลุ้นดูว่ารถจะต้องติดใช่ไหมต้องติดครับโอเคคือต้องถอดรองเท้าไว้คนก็เยอะเยอะมากแล้วรองเท้าจะหายเปล่าก็ไม่รู้นะแต่คนเยอะมากช่วงนี้ตีสามคนเยอะมากเลยคนเยอะจริงๆนั่นหนุ่มไปไหนแล้วก็ไม่รู้ตอนนี้ผมก็ยังไม่ต่อแถวนะเดี๋ยวไปดูโลเคชั่นหรือไปดูบรรยากาศรอบๆโบสถ์ปกโพค่ายบางกุ้งก่อนดีกว่าอันนี้ก็หลวงปู่ฤาษีครับเดี๋ยวผมหลังจากถ่ายโลเคชั่นพุทธเทพเดี๋ยวผมจะไปไหว้แล้วก็สิ่งที่ผมเห็นเขาทำตอนนี้คือเขาเดินพนมมือเดินพนมมือไหว้รอบโบสถ์เดี๋ยวผมก็จะทำตามบ้างนะครับไหนๆก็มาจากกรุงเทพรถก็จะพังไม่พังแหล่อยู่แล้วที่กำลังเป็นที่ฮือฮาอยู่นะตรงนี้อันนี้คือรูปปั้นหมดเลยนะครับที่กำลังเป็นที่ฮือฮาครับพ่ออะไรรู้ไหมไม่รู้หลวงพ่อเราเข้าไปดูสิหลวงพ่อเข้าไปดูได้หลวงพ่อนิมนีก็เดินเข้าไปดูเคยเข้าไปสิก็นำไปดิมึงก็กลัวมึงก็กลัวฉันก็กลัวน่ากลัวไม่ต้องกลัวครับเหมือนมีชีวิตเลยอ่ะใช่ใช่ผมรู้สึกเหมือนเขาหันมามองเราอ่ะนี่ครับขอโทษนะครับขออนุญาตถ่ายหน่อยนะครับ มีอาการไหมฮะมีอาการไหมมีอาการอะไร
อาการเกิดขึ้นไอเฉยๆอ๋อครับตอนเมื่อกี้หลังจากที่เราไปไปอะไรข้างหลังนะที่มีหุ่นที่มีหลวงพ่อนั่งอยู่ที่มีหุ่นเมื่อกี้นะเออก็ออกแบบออกแรงกลัวนะกลัวนะผมบอกเลยแรงมากเมื่อกี้เนี่ยเออแล้วเดี๋ยวเราไปเดินทำสมาธิเรียกอะไรนะเดินรอบโบสถ์กันดีกว่าเดินจงกรมอ่าแล้วค่อยเข้าไปในโบสถ์หลวงพ่อนินมณีครับผมโอเคแล้วไอ้ตัวไปไหนแบงค์อ่ะน่าจะไปต่อแถวแล้วล่ะเขาคงทำกิจกรรมของเขาไปแล้วโอเคก่อนที่เราจะไปต่อแถวไหว้หลวงพ่อนินมณีในโบสถ์ครับโบสถ์โพเราต้องไปไหว้หลวงพระเจ้าตากครับผมนี่พระเจ้าตากก็อยู่ฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูเราไปไหว้พร้อมกันพระเจ้าตากพระเจ้าตากก็คือประวัติความเป็นมาของที่เนี่ยวัดปกโพค่ายบางกุ้งเนี่ยคือพระเจ้าตากสินเขามาตั้งค่ายอยู่ที่นี่ใช่ชื่อค่ายบางกุ้งใช่ครับก็เลยก็เดี๋ยวต้องไปไหว้พระเจ้าตากกันสักหน่อยนี่คือพระเจ้าตากสินมหาราชเนี่ยเพราะว่าแกมาตั้งค่ายอยู่ที่นี่เดี๋ยวเราก็ไปไหว้พระเจ้าตากกันเนาะ3คนพวกเราทีมงานได้เลยค่ะแล้วหนุ่มเขาให้กระต้องฟรีทานฟรีพี่หยิบทานได้เลยค่ะขอบคุณมากครับโอ้ยเขามีอย่าลืมนะมาที่วัดบางกุ้งอ่ะมีอะไรให้ฟรีนะเขาต้มมัดไปแต่ละกินข้าวต้มมัดกันไปดูแล้วเราไปกินข้าวมาตั้งอิ่มเลยลองท้องก่อนลองท้องหน่อยอู้เยอะเลยอันนี้ก็ต้มมัดแจกฟรีนะครับเนี่ยก็บอกเขาเลยดิมาเยอะเลยเนี่ยฟรีจ้าเหมือนทำตัวเหมือนมาแจกเองครับอาเชิญจ้าก็ต้มมัดแจกฟรีจ้าอร่อยอ่ะตอนนี้ผมก็กับนันนุ่มก็ไหว้พระเจ้าตากสินกันนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าโบสถ์ทำไมโซนตรงเนี้ยคนอะเวลาวันพระหรือวันอะไรที่เกี่ยวกับพิธีการทางศาสนาเนี่ยเขาก็จะได้ยินแบบคนเหมือนเสียงฟันดาบต่อสู้กันอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยเนี่ยผมเล่าขนลุกเลยนะฮะใช่ผมเพิ่งมาครั้งแรกนะแต่ผมมารู้ประวัติคร่าวๆครับของวัดนี้มานะครับทำกันบ้านมานิดหน่อยแต่ไม่เยอะแต่มารู้สึกว่าที่นี่โคตรบอกว่าแรงมากจริงๆเนี่ยใจสั่นเลยก็ที่นี่คือเป็นค่ายของทหารเก่าใช่ค่ายคือค่ายของพระเจ้าตากสินครับผมเขาถึงเรียกว่าค่ายบางกุ้งครับพี่เฮียนั่นหนุ่มเป็นไรนั่นหนุ่มมาแล้วโอ้ตกใจเลยเอาระหว่างที่ผมมาถ่ายกันนั่นหนุ่มก็เดินมากัน2คนดีๆนั่นหนุ่มเป็นไรมึงเนี่ยไอ้แบงค์มาช่วยดูนั่นหนุ่มหน่อยมาใกล้ๆมาดูกันหน่อยไอ้เหี้ยกูก็กลัวมานี่กันหายยังสวัสดีครับผมแบงค์เลเตอร์นะครับเมื่อกี้นะครับน้าหนุ่มของเรานะครับเหมือนของขึ้นนะครับผมไม่เขาเหมือนกับบูชาเทพอยู่นะครับอันนี้แบงค์ไม่รู้นะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะอยากให้ทุกคนได้แบบมาละถามความรู้สึกของน้านะคะว่าตอนพ่อลงเป็นยังไงหายยังเนี่ยหายยังอ๋อไม่ใช่ความรู้สึกตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็ยังมีหลงเหลืออยู่นิดหน่อยก็เดี๋ยวไปไหว้นะเพราะว่าเรามาเนี่ยเมื่อกี้เราเดินทางหลายรอบแล้วเราไม่ยอมไหว้ก็เอาทั้งน้องกลัวแล้วผมก็ทั้งกลัวเราไปไหว้ตรงอื่นแต่จริงๆก็ไหว้ตรงอื่นถูกกว่าแต่ไม่ถูกต้องแล้วแต่เราเดินผ่านนะเราไม่ได้จุดธูปไหว้อะไรเงี้ยก็ลองดูครับเดี๋ยวไปไหว้ก่อนไปไหว้ก่อนระหว่างที่ผมถ่ายทำกันอยู่นั้นกำลังเดินถ่ายที่ตรงหุ่นรอบโบสถ์ของวัดบางกุ้งนะครับก็นั้นหนุ่มอยู่ดีก็ตะโกนเสียงดังโวยวายร้องเหมือนคนแก่แล้วก็เดินท่าทางเหมือนคนแก่ผมก็ตกใจ2คนกับน้องแบงค์แล้วก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนในชีวิตผมเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความเชื่อเรื่องแบบนี้มากครับพอมาเจอนั้นหนุ่มเป็นแบบนี้ผมตกใจแล้วก็หันไปมองหน้านั้นหนุ่มนะครับก็คือแบบว่าสีหน้าและรูปร่างเหมือนคนแก่มากเลยครับเหมือนคนแก่ที่แบบใจดีแล้วแบบผมก็ตกใจนะไหว้ก่อนดีกว่าก่อนถ่ายทําให้มันเสร็จไปโอ้โหผมก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับก็ใครไม่เชื่อเรื่องนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าผมไม่มีการเตรียมกันมาก่อนเลยนะครับก็เพิ่งเจอครั้งแรกเหมือนกันกับเหตุการณ์แบบนี้นะครับตอนนี้ก็ถึงคิวพวกเราใช่มั้ยนะหนุ่มคิวเราแล้วไปพวกเราเข้าไปแล้วเอาไอ้อ้วนบอกดิว่าถึงคิวแล้วนะตอนนี้ก็ถึงคิวพวกเราแล้วใช่มั้ยที่จะเข้าไป
ตอนนี้ปิดทองก่อนไหมปิดมีซื้อแผ่นทองมาไม่ต้องซื้อเขาจะแถมเป็นดอกไม้ทูบเทียนแล้วเรามีไหมได้เข้าแล้วนี่ก็จะตีสี่แล้วนั่นแหละเข้าเป็นพร้อมกันแต่ข้างในเขาคงไม่ให้ถ่ายไม่ให้ถ่ายรูปเลยไม่ถ่ายหลวงพ่อนิมมณีวัดบางกุ้งเนาะครบจบสูตรของการไหว้พระในบางกุ้งแล้วครับครับวัดเมื่อกี้นั่นหนุ่มเป็นไรรู้ตัวปะรู้นิดหน่อยครับผมเราฝืนไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปผมกับไอ้แบงค์ก็ต้องแบบตกใจแล้วก็เอาไอ้แบงค์มาดูอย่าไปกลัวเขาเป็นครูบาอาจารย์มาคุ้มครองเราแต่เอาจริงนะเมื่อกี้นะผมรู้สึกได้หลายที่นะว่าตรงรูปปั้นโอ้ตรงนั้นตรงรูปปั้นอะตรงนั้นแรงจริงรูปปั้นที่ว่านั่งสองที่ที่นั่งนั่งกันนะแล้วผมก็นึกว่าเขาหันมองผมมาตอนแรกอะก็เจ้าแม่จันมณีเมื่อกี้แรงเหรอแล้วก็ยิ้มหวานนะครับครับใครที่อยากขอโชคขอพรขอลาภขออะไรเงี้ยก็มาได้ครับเวลาตีสามครับนี่ที่วัดบางกุ้งมาก่อนหรือหลังก็ได้ขังอยู่ที่จิตศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ใจครับแล้วไอ้แบงค์เลเตอร์ไปไหนเนี่ยมีเราวันนี้3คนแล้วก็แบงค์เลเตอร์น้องแบงค์ไว้ไปไหนเราก็ไม่รู้ก็เดี๋ยวผมกับน้าหนุ่มแล้วก็แบงค์ปล่อยมันไปมันไหว้พระไปไหนก็ปล่อยเอานี่ไงมาเร็วมาลากันก่อนก็ใครที่ดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมน้าหนุ่มแล้วก็น้องแบงค์เลเตอร์นี่อันนี้ก็มีช่องเหมือนกันแบงค์เลเตอร์ฝากช่องติดตามด้วยนะครับผม TikTok แบงค์เลเตอร์นะครับผมดันให้ถึงแสนซับเร็วๆนะครับแล้วลืมน้าหนุ่มพาไปดูด้วยนะครับ แต่ตอนนี้ติดตามช่องของผมก่อนแล้วกันรวมข้าวขอบคุณมากครับบ๊ายบายไปแล้ว